ตำรวจออสเตรเลียในเมืองเมลเบิร์นวิสามัญฆาตกรรมหนุ่มวัย18ปีหลังจากที่เรียกตัวมาให้ปากคำเกี่ยวกับข้อสงสัยว่าอาจพัวพันกับกลุ่ม IS แต่เมื่อมาถึงสถานีตำรวจกลับก่อเหตุแทงตำรวจบาดเจ็บ2นายตำรวจจึงต้องวิสามัญฆาตกรรมหนุ่มรายนี้ในที่สุดตามเบาะแสของทางการหนุ่มวัย18ปีรายนี้มีความเกี่ยวพันกับกลุ่ม IS และพยายามก่อความไม่สงบจากแรงกระตุ้นของกลุ่มดังกล่าวที่ต้องการให้สาวกทั่วโลกร่วมก่อการร้ายในประเทศของตัวเองด้านตำรวจที่บาดเจ็บ2นายขณะนี้อาการทรงตัวและเหตุดังกล่าวได้รายงานไปยังนายกรัฐมนตรีโทนี่แอปพอร์ตแห่งออสเตรเลียที่อยู่ระหว่างการเยือนสหรัฐเพื่อเข้าร่วมประชุมกับสหประชาชาติเกี่ยวกับปัญหาของกลุ่ม IS ในซีเรียและอิรักแล้วเช่นกันโดยนายอาบอดกล่าวเตือนไปยังพลเมืองของตนเองว่าที่ไปร่วมรบกับกลุ่ม IS และในขออภัยค่ะที่ไปร่วมรบกับกลุ่ม IS ในซีเรียและอิรักว่าจะต้องถูกจับกุมตัวทันทีที่เดินทางกลับประเทศ